สวัสดีครับวันนี้อยู่กับครัวหลังบ้านนะครับ EP ที่1นะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูก็คือชื่อว่าจะเป็นลาบปลาแบบหั่นแล้วก็ทอดอย่างเงี้ยนะฮะส่วนประกอบนะครับก็จะมีปลานิลนะซื้อมาจากตลาดนะครับให้เขาทำให้เสร็จนะครับส่วนเครื่องปรุงนะครับก็จะมีไอ้นี่แล้วก็นี่เดี๋ยวเอาให้ดูฮะนี่ฮะมีไอ้นี่มีไอ้นั่นฮะเครื่องปรุงครับมีประมาณนี้ครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำการหั่นปลาก่อนครับเป็นลูกเต๋านะครับเดี๋ยวผมหามีดก่อนนะครับขยับกล้องนิดนึงฮะผมไม่มีคนถ่ายนะครับผมถ่ายคนเดียวนะครับนี่นะฮะแล้วเราก็เตรียมมีดมาครับได้มีมาแล้วนะครับก่อนนี้นะครับเราจะต้องหั่นปลาให้เป็นชิ้นก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปทอดนะครับผมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ฮะเราหั่นเข้าไปเลยนะครับหั่นเข้าไปเลยนะครับฟ้าพ่อให้นะครับหั่นเข้าไปเลยนะครับยังมีเกล็ดอยู่ฮะก็ต้องค่อยๆหั่นนะฮะระวังมือด้วยนะครับก้างก่อนนะครับเลาะเนื้อออกจากก้างก่อนนะครับเราก็ต้องค่อยๆเลาะออกนะครับนี่ครับค่อยๆเลาะออกไปนะครับค่อยๆเลาะนะครับค่อยๆเลาะนะครับต้องค่อยๆเลาะเนื้อออกไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพื่อค่อยทำนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะครับเนื้อปลานิลนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูตอนเสร็จกันเลยไปนี่ครับเราเสร็จ2ข้างแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นให้มันเป็นลูกเต๋านะครับเพื่อที่จะให้สวยงามครับตอนนี้เราไม่ต้องทิ้งนะครับเดี๋ยวเราเอาไปทอดกรอบนะครับแล้วก็จัดจานให้สวยงามนะครับจะวางใส่จานแล้วกันนะครับเราก็จะมาหั่นนะครับหั่นลูกเต๋านะครับนะครับจะหั่นเป็นเต๋านะครับอย่าลืมเอาก้างออกก่อนนะครับก้างออกกันก่อนนะครับเราก็จะหั่นน้องๆหนูก็ควรระวังมือนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบนี่เดี๋ยวมีดมันจะเข้ามือนะครับทำไมเขาถึงเรียกปลานิลฮะนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครรู้ก็ไปเสิร์ชหาดูเองนะครับก็จะหั่นเป็นเต๋านะครับอันนี้ทำแบบบ้านๆเลยนะไม่ต้องแบบไม่ต้องมีอะไรมากนะฮะก็คือเราทำแบบบ้านๆไปเลยกินได้ก็เก่งกินก็ได้เทเทงนะคุณผู้ชมนะเนี่ยแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะฮะเราทำแบบบ้านๆไปเลยฮะหั่นเป็นเต๋าเลยเนี่ยเราก็หั่นเลยแบบอาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เทเทงไปหั่นไปเลยหั่นไปเลยฮะหั่นไปเลยนี่แบบเมนูแบบผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบผมว่าจะทำมั่วนะตอนนี้เนี่ยเราหั่นเลยคุณผู้ชมเราไม่ต้องแบบคิดอะไรมากนะเราหั่นไปเลยล้างมือก่อนนะเหม็นขาวมากเลยป้าอ
สร็จแล้วเราก็จะเอาไปทอดกันนะครับมาเตรียมกระทะไปดูตอนทอดเลยเนี่ยมันน่าจะร้อนแล้วนะครับน้ำมันก็คือเดี๋ยวเอาลงไปทอดนะครับกระทะผมมันอาจจะไม่สวยงามนะครับเพราะว่าผมขัดแรงไปหน่อยฮะเนี่ยฮะเราก็เอาเนื้อปลาที่เราหั่นเตรียมไว้มาทอดนะครับเอาเนื้อปลาลงไปทอดนะครับที่เราหั่นเตรียมไว้เราเอาอย่างไปทอดนะครับผมครับปล่อยไว้นะครับครับในระหว่างรอทอดปลานะฮะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องปรุงอื่นกันต่อนะครับก็คือเราก็จะมาเตรียมพวกส่วนผสมอื่นนะครับก็จะมีไอ้นี่ฮะเนี่ยไอ้เนี่ยใบมะกรูดเนี่ยเอามาหั่นก็เราก็ทอดปลาไปด้วยนะอย่าลืมดูนะเดี๋ยวไหม้นะเราก็มาหั่นใบมะกรูดไปก่อนเลยคือแบบใครชอบใส่ผักอะไรก็ใส่เลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะชอบผักอะไรก็ใส่เข้าไปได้เลยนะเป็นพวกสมุนไพรอะไรนี่ก็ใส่ได้หมดนะครับอันนี้เป็นเมนูที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเพราะว่าผมว่าจะทำมั่วๆดูนะก็มีอะไรมีตะไคร้เก่าๆหนึ่งหัวต้องหั่นใส่เข้าไปปลายังไม่ได้ปลายังไม่ได้เลยใส่กระเทียมไหมลองกระเทียมกับหัวดูเนาะเนี่ยกระเทียมมันเริ่มออกรากจะกลายเป็นปลาหมึกไปแล้วแล้วก็มาดูปลาเลยนะปลาจะไหมอย่าลืมดูปลานะเดี๋ยวเรามาหั่นกระเทียมต่อนะผมก็จะใส่แค่หัวเดียวพอเพราะว่าแบบเผื่อบางคนที่ไม่ชอบทานกระเทียมอะไรเนี่ยเนี่ยเราใส่เข้าไปเลยกินบ้างเนี่ยผมว่าปลาเริ่มได้ที่แล้วนะแต่ผมดักปลาขึ้นก่อนนะครับเสร็จแล้วมันก็จะได้เป็นเนื้อแบบเป็นชิ้นเป็นคำเป็นคำทีนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ก่อนแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเนี้ยไปทอดก่อนนะครับทอดแล้วก็มาเตรียมเครื่องปรุงต่อนะก็จะมีต้นหอมนะครับผักผมมันเริ่มได้เหี่ยวมาแล้วมันแบบผมก็หยิบอะไรได้ยังไงตัวผมเอามาทำหมดมีไว้ไปกินได้แล้วก่อนนะก็เดี๋ยวอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะพี่ๆนะคะในยูทูบเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนจะชวนคุยแบบไหนนะฮะแล้วก็คือผมก็จะมาทำให้ดูมากกว่านี้ผมไม่รู้ว่าจะชวนคุยแบบไหนดีนะครับนะฮะก็มุมผมนี้ใช่ไหมเพราะว่าพริกหายไปไหนไม่รู้เดี๋ยวผมไปดูพริกก่อนนะมาแล้วพริกแค่นี้พอใส่แบบให้มันเสียที่สุดนี่แหละนี่อะไรมากแต่มันเสียงานที่สุดครับ
นะครับนี่ครับไปเลยส่วนเครื่องปรุงอ่ะจะเป็นอะไรผมใครชอบแบบไหนรสชาติอะไรก็ใส่เครื่องเข้าไปมั่วๆไปเลยเนี่ยผมใส่มั่วๆให้ดีนะเอาอะไรดีเอาอะไรก่อนนี่เลยผมไม่รู้ว่าผมไม่มีข้าวคั่วมีข้าวคั่วใส่พริกป่นไปก่อนเลยเนี่ยพริกป่นใส่เข้าไปใส่เยอะมันเผ็ดเอาผงชูรสใส่เข้าไปใส่ผงชูรสนะผงชูรสใส่น้ำตาลสักหน่อยนะน้ำตาลนิดเดียวพอใส่เยอะทำอะไรดีน้ำปลานะครับใส่น้ำปลาเข้าไปน้ำปลาจะใส่มากนะครับมันเค็มก็มะนาวใส่เข้าไปมันก็จะเหมือนลาบมันแหละแต่ว่าเครื่องมันไม่ครบอ่ะมันก็น่าจะกินได้อยู่มั้งเข้าไปเลยเดี๋ยวเราก็คนก่อนนะสักหน่อยนะมันจะเป็นยังไงมาดูนะเดี๋ยวผมก็เอาเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยน้ำมันจะอร่อยหรือเปล่าใส่ลงไปเลยลองปรุงใส่เข้าไปผักใส่เข้าไปใส่เข้าไปจะว่ายำก็ได้นะมันจะคล้ายๆยำเนี่ยเห็นไหมก็จะคล้ายยำเนี่ยเนี่ยจะคล้ายยำเอาเด็กเนี่ยมันจะคล้ายยำมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยปลาเราทอดเสร็จแล้วเราก็มาจัดจานไว้เงียบเลยไม่ต้องไปจัดสวยเลยเฮียสุดท้ายมันก็แดกเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยครับวางตรงนี้เลยง่ายๆผมไม่ชิมนะกลัวมันไม่อร่อยอ่ะกลัวแบบสวยงามอย่างเดียวมาดูดิมันสวยป่ะล่ะเนี่ยเหี้ยหน้าแดกชิบหายแต่รสชาติไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะโอ้โหขอชิมสักคำแล้วกันแต่เนี่ยซื้อแดกเถอะโอเคครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ